ุดฉันทำไมเหรอพี่เปล่าก็ไม่ได้มีอะไรข้าแค่อยากให้เองมาช่วยพวกข้าไอ้หลานมันหมายความว่าอยากให้เองอ่ะช่วยพวกข้าขนไม้พวกนี้เอาไปไว้ที่เรือด้านนู้นหน่อยแต่เศรษฐีเพิ่มสั่งให้ขนขึ้นรถอันนี้มันหมายความว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าดีกว่าพี่ถ้าเศรษฐีเพิ่มรู้เข้ามันจะไม่ดีนะเฮ้ยเองก็อยากให้เขารู้สิวะก็พวกเราแค่ช่วยกันปิดไว้เท่านั้นเองนะฉันช่วยพี่ปิดได้แต่อย่าให้ฉันช่วยขนเลยเฮ้ยไม่ยังกล้ากับลุงสั่งข้าหรอวะพี่หลายจะทำอะไรก็ทำฉันจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไอ้โง่เอ้ยนี่ทำงานหนักจนแก่ตายก็ตามใจโง่อย่างเนี้ยไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้หรอมึงอะอย่าบังคับฉันเลยพี่ฉันไม่อยากยุ่งด้วยจริงๆเฮ้ยคิดให้ดีนะเว้ยเฮ้ยไอ้เรื่องมันกล้าพูดขนาดนั้นเลยวะจริงจ้ะจ้ะมันเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าท่านเศรษฐีใช้งานมันเยี่ยงทาสแต่เลี้ยงดูมันเหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยแล้วตอนเนี้ยมันยืนอู้อยู่ตรงนู้นแล้วจ้ะเนี่ยไหนรู้แล้วจ้ะท่านเศรษฐีไม่ต้องให้มันขนไม้แล้วให้มันไปขนขี้วัวที่คอกไปรดน้ำผักทุกวันเฮ้ยไปคุณตามแท้เดินดีๆดิวะสงสัยว่าอยากจะกินขี้วัวขี้ควายอะฮะไอ้เรื่องเอ็งหิวข้าวหรือไงวะไม่เหม็นเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหม็นเหรอเฮ้ยเรื่องจับมันมาเน่เอาไว้นะจับต้องเกี่ยงเดี๋ยวไว้ลูกยิงพ่อไม่ยิงแม่ปล่อยจับปล่อยกูไอ้นั่นนั่นไอ้นี่อะไรติดเอาไว้เอามาจะทำอะไรกูเฮ้ยจริงไหมวันนี้มึงไม่ต้องกินข้าวเลยเว้ยแกที่หัวที่ควายจนอิ่มเลยเป็นไงเอาอีกไหมพี่แผ่ฉันอยากได้วิชาจากพี่เอาไว้ป้องกันตัวถ้าเองจะเรียนมวยจริงๆอ่ะเองก็ต้องตั้งใจนะเองต้องรู้วิธีการออกอาวุธทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมัดออกยังไงมือตั้งยังไงเวลาออกหมัดถ้าจะให้มีน้ำหนักต้องบิดหมัดทีการออกอาวุธน้ำหนักอยู่ตรงไหนเหมือนไม่ว่าจะมวยหรือดาบมันจะเป็นทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเองต้องจำไม่ได้เวลาฝึกต้องฝึกทุกวันจะเก่งSoft, I'm not afraid.